ู่บ้านป้ามาเรียค่ะบ้านป้ามาเรียเนี่ยเป็นบ้านที่เขาเคยให้ดอกไม้เขาให้ดอกไม้พวกดอกไม้เขามีดอกกุหลาบดอกเขาเป็นแบบเหมือนสวนปลูกกุหลาบปลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่สันตําเลยนะสันเบียโจค่ะเลยมาจากเวนติมิเอร์เข้ามาทางโบดิเกร่านิดนึงแต่ยังไม่ถึงเท่าไหร่ก็คือแยกจากวาเลครอสเซียเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สันสันเบียโจบ้านป้ามาเรียเนี่ยก็จะปลูกอะไรหลายอย่างมากแล้วเราก็มาเก็บผลไม้ของเขาไปกินนี่ค่ะลือลูกพลุนนะคะหรือไม่ใช่ลูกพลุนลูกพุทราใกล้ๆพุทราบ้านเราเลยรสชาติอร่อยมากแซ่บหลายค่ะแซ่บหลายคือต้องให้มันเหลืองอีกหน่อยเนาะเพราะว่าพอดีว่ามันยังเขียวอยู่นี่คือลูกพุทรานะคะข้างๆลูกพุทราก็จะเป็นต้นโอลีฟบ้านป้ามาเรียเนี่ยเขาก็จะปลูกแบบเป็นกระแสเป็นอะไรนะเป็นสวนดอกไม้ซึ่งคนทางเนี้ยคนทางลิกูเลียน่ะเขาก็จะปลูกแบบเขาก็จะทำไอ้เนี้ยค่ะทำต้นของโอลีฟเนาะทำน้ำมันโอลีฟออยล์หรือทางนี้เลยค่ะเนี่ยเขาก็จะปลูกแบบปลูกผักปลูกดอกไม้ในเนี้ยค่ะในแซ่ล่ะก็คือที่เก็บต้นไม้เนาะมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลังคาที่ว่าเปิดหน้าต่างได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสวัสดีค่ะพี่ลาตีคนสวยคิดถึงนะคะไม่ได้ไปหาเลยเพราะเดี๋ยวจะกลับแล้วจะได้ไปทำอัมพาทัวร์เบียโจคนอันเจล่าก็คงเจอไม่กี่วันก็คงจะจบแล้วอันนี้ค่ะพี่น้องทั้งหลายค่ะนี่คือที่สำหรับปลูกต้นไม้นะคะแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะมันไม่ใช่ของป้ามาเรียเราก็จะพาเที่ยวบ้านป้ามาเรียนิดนึงอยากจะโชว์ว่าคนไทยที่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงแล้วก็คนไทยที่เนี่ยเขาขยันกันแบบไหนคนแถบเนี่ยเขาก็จะปลูกผักปลูกหญ้ากันอย่างนี้แหละค่ะก็จะมีชาวคิคูอันนี้เจ้าของบ้านนะคะเราต้องสวัสดีเขานิดนึงเฮลโหลโอเคค่ะเราก็จะดูไหมบ้านป้ามาเรียเนี่ยมือป้ามาเรียเขาดีมากเลยเขาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอาหารไทยเยอะปลูกต้นไม้ไทยเยอะมากบางทีต้องมาขออาศัยเขากินเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นมะกรูดเขาก็งามนะแต่อันนี้ยังเป็นพวกลูกพุทราไทยอยู่นะคล้ายๆบ้านเราเขาเรียกอาจจะเรียกพุทราจีนก็ได้เนี่ยเต็มต้นเลยค่ะซึ่งมันไม่ใช่ปลูกง่ายๆนะมันปลูกยากอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างบนนะคะเป็นที่แบบปลูกผักปลูกหญ้านะคะอย่างแซ่ราทั้งหลายเนี่ยค่ะก็คือแถบเนี้ยเขาจะทำกับป้านหญ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุกอะที่ป้ามาเรียปลูกเองเห็นไหมคะนั่นก็คือฟักทองเนาะฟักทองแล้วก็นี่คือลูกเพสก้าแต่ว่ามันหมดฤดูแล้วนะคะมันก็เริ่มเหี่ยวไปตามอัธยาศัยของอากาศเนาะแล้วก็มีลูกทับทิมโอ้โหทับทิมบ้านป้ามาเรียนี่อร่อยมากบ้านป้าเสิร์ฟนั่นเองนะคะอร่อยมากจริงๆแต่สักพักนึงเขาก็จะห่อเหมือนบ้านเราอะค่ะเป็นโอ้พอดีฝนมันตกเมื่อเช้ามืดเห็นป้ามาเรียบอกมันแตกเลยเสียดายจังเลยมียี่โถด้วยดอกยี่โถต้นทานตะวันนี่อยากให้สังเกตมากเลยเวลามาบ้านป้ามาเรียเนี่ยใครก็ต้องมาถ่ายรูปนั่นก็คือบ้านไม่รู้โรยบ้านป้ามาเรียเนี่ยเขาจะแบบมีความสวยกับการปลูกต้นบานไม่รู้โรยแล้วก็เป็นพวกผักผลไม้สวัสดีค่ะป้ามาเรียสวัสดีจ้าบ้านไม่รู้โรยกับบ้านชื่นนะบ้านจะโรยเหมือนป้าบ้านจะโรยเหมือนป้านี่แล้วนี่คือต้นมะกรูดค่ะเดี๋ยวป้ามาเรียจะเก็บมะกรูดซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เวลาง่ายๆนะคะกับการปลูกเนี่ยมันใช้เวลายากมากเดี๋ยวป้ามาเรียจะบอกเรานะคะวิธีการปลูกนิดนึงโอ้ยป้าแน่อุ้มพนมสนอนเอาหน้าหนาวเอาพลาสติกห่อเข้าอย่างดีเพราะหนาวมากกี่องศาคะป้าแถวเนี้ยโอ้ยมันก็หนักเหมือนกันนะเพราะเราอยู่บนเขาบนเนินเขาเหมือนกันเนาะไอเช้าขึ้นมาน้ำเป็นน้ำแข็งอะโอ้โหก็แสดงว่าศูนย์องศาและต้นไม้บ้านเราอากาศร้อนๆมาอยู่ที่นี่มันก็ต้องใช้วิเนี่ยมันสูงมากค่ะดูสิคะเพื่อนๆมันสูงมากคือมันไม่ได้ปลูกง่ายๆจริงๆนะไอ้ต้นมะกรูดเนี่ยมันหลายปีแล้วมันนานแล้วนะในขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะที่ตัดแล้วเนี่ยโอ้โหใบอ่อนๆเลยค่ะหนามนะหนามด้วยค่ะหนามยาวมากค่ะ
หนามยาวมากมากมากเลยค่ะหนามเดี๋ยวให้ป้ามาเรียพาทัวร์สวนของป้ามาเรียดีกว่าเพื่อนๆในเฟซบุ๊กจะได้ดูเอาเลยเดินดูกันเลยอ๋องั้นขออนุญาตนะคะป้าจ้าเดินมาเพื่อตามมาระวังจะเหยียบเลนเอานะโอ้ใช่เพราะเห็นป้าบอกว่าเพิ่งฝนตกไปเมื่อเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้โอ้ยเราก็เดินไปนิดหน่อยนี่อันนี้คือปันนาเวสเดรุ่นกี่ปีที่ผ่านมาแล้วคะป้าปันเดอร์เวสเดเนี่ยปีไหนคะป้านี่อันนี้ปี2002รุ่นนี้อันนี้ก็รุ่นนี้ไม่ใส่ปีแสดงว่ามันคงจะรุ่นนานอยู่โอเคเดี๋ยวอันนี้คือต้นไม้ชื่อว่าอะไรนะลูกอะไรเนสโปเลเนสโปเล่มาโอ้โหใบดกพดงามพี่ราตรีกำลังมองอยู่อ่ะนี่ค่ะผลไม้อุตาอะไรเกี่ยวโอ้โหความสวยของคนเนาะความสวยของคนนี่ดูหนามสิยาวจะเท่านิ้วอยู่แล้วพ่อคุณแม่คุณเอ๋ยใครอย่าได้เหยียบเชิญนะหนามบ้านป้ามาเรียนเขาสุดยอดนี่คือลูกเป้ร่ะงามไหมคะงามไหมคะมีตะไคร้ด้วยมีตะไคร้ด้วยเนี่ยเราก็อยู่สูงจากพื้นดินนิดนึงมีใบกระถิ่นมีใบกระถิ่นด้วยโอ้โหปลูกยากไหมคะป้าตอนนี้ช่วงนี้องุ่นกำลังออกนะคะแอบมองนิดนึงนี่องุ่นเดี๋ยวเราก็จะเก็บกินของสดจากสวนแล้วรูปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปบ้านป้ามาเรียนเนี่ยป้าเขาชอบปลูกผักปลูกสวนเขาทำสวนค่ะบ้านเนี้ยอันนี้เป็นมะเขือถ้าจะเป็นมะเขือเข้าไปป้าเขาปลูกไว้เยอะแยะเลยป้าเขาชอบเพาะอะไรนี่อันนี้ก็กำลังเพาะอยู่นะคะเนี่ยนี่ก็คือต้นมะกรูดแถวเนี้ยปลูกยากนะไม่ใช่ปลูกง่ายๆปี2ปีที่แล้วเห็นป้าเขาเพาะอยู่ไอ้ต้นมะละกอแต่ตอนนี้ป้าเขาก็ปลูกเขาคือมันจะวายแล้วเนาะโอ้โหเดินไปเจอกระถิ่นค่ะไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะที่จะเจอกระถิ่นในประเทศอิตาลีดูสิคะกระถิ่นออกเม็ดแล้วอะเนี่ยอร่อยมากเลยนะว่าแล้วก็กินให้ดูเลยอร่อยมีสตรอเบอรี่แต่ลูกคงหมดแล้วล่ะมีดอกนิดนึงลูกคงหมดแล้วล่ะค่ะมีข้าวโพดส่วนป้าเขาไม่ได้แล้วก็มีกะเพราซึ่งอ้ําก็เก็บไปแล้วอ๋อมีมะระกำลังออกดอกค่ะสวัสดีค่ะคนที่เพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะนี่คือไม่ใช่ประเทศไทยนะคะนี่คือประเทศอิตาลีค่ะเราอยู่แถบของลิกูเรียนะคะหรืออะไรนะชื่ออะไรนะคอสอซูร์อันนี้ผักชีค่ะเนี่ยว่าไปคนไทยเราขยันนะอันนี้ลูกพรุนค่ะนี่ลูกพรุนแน่เลยนี่พรุนจริงๆพรุนเต็มต้นเลยค่ะป้าให้มาตั้งเยอะเนี่ยหรือจะเอาไปกินที่บ้านอันนี้คือชั้นบนของป้านะคะของป้าเขาไม่ได้หมดแค่นี้ของป้าเขามีข้างล่างด้วยป้าเขาพื้นที่เยอะแต่ข้างล่างเราอาจจะไม่ได้ไปส่องเนาะเราก็แค่ดูให้เฉยว่ามันมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยป้าเขาเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเนี่ยวันนี้ก็มาซื้อไข่ป้าเขาไปกินด้วยแหละไข่ไก่ออกจากตูดไก่กุ๊กเลยแหละสดๆเลยเนี่ยจริงๆป้าเขามีที่เยอะแต่พอดีว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถลุยไปได้ทุกที่นะคะเราก็อยากคือจริงๆอยากให้คนเมืองไทยได้เห็นนะว่าคนไทยที่เนี่ยเขาก็ปลูกผักปลูกสวนจะบอกว่าบ้านนอกก็ได้หรือจะบอกว่าขยันขันแข็งก็ได้เห็นไหมมีทั้งโหระพามีทั้งกะเพรามีทั้งใบต้นตั้งโอ่งเมืองไทยเลยนะเนี่ยตั้งโอ่งเมืองไทยคือบางครั้งมันไม่ใช่หมายความว่าคุณปลูกอะไรมันก็ขึ้นอ่ะมันขึ้นยากนะผักหญ้าเนี่ย
เพราะอากาศมันบรรยากาศมันผิดกันอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะก็จะเห็นนิดหน่อยเนาะที่นี่คืออิตาลีค่ะอิตาลีนะคะน้องแอมคอนเฟิร์มว่าอยู่ที่อิตาลีมาเก็บผักเก็บหญ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้โชว์คุณแม่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่กำลังนั่งเด็ดใบโหแล้วเด็ดอะไรนะเด็ดใบไอ้นั่นอยู่ค่ะใบอีนใบไม่กูดอยู่แล้วเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าคนไทยที่เนี่ยเขาเก่งมากเลยนะเขามีความอดทนแล้วก็การปรับสภาพในการเป็นอยู่ที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าคนไทยที่เนี่ยไหนจะปรับสภาพพูดไม่ทันปรับสภาพวัฒนธรรมปรับสภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอากาศซึ่งมันไม่ใช่เหมือนเมืองไทยบ้านเราที่ว่าร้อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยคิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงตอนนี้เราก็อยู่ที่สันอะไรนะซัมเบียโจก็คือบ้านป้ามาเรียนะคะที่เขาแบบว่าปลูกผักมีสวนมีไร่แล้วก็ทำน้ำมันมะกอกและมีเซราคือที่ปลูกอะไรนะฟาร์มเขาเรียกฟาร์มไหมเขาเรียกที่ปลูกกุหลาบดอกไม้ขายเนี่ยค่ะเขาจะที่เขาเยอะมากสวนมาดามแป๊ดเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวนมาดามแป๊ดอันนี้สวนป้ามาเรียค่ะตอนอ้ํางานแต่งงานเนาะโอ้โหป้าเขาขอบดอกไม้มาให้มากกว่า100ดอกอีกอ่ะฝั่งด้านนู้นนะคะที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวอ้ําจะชี้ให้ดูนิดนึงว่าเราน่ะอยู่ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดของบ้านสวนหรือบ้านเราเขาเรียกว่าพวกปลูกผักปลูกหญ้ากินอ่ะบ้านนะคะแต่ว่าเรามีความสุขนะแล้วจะชี้ให้ดูว่าถนนทางหลวงของอิตาลีเป็นยังไงอยู่ด้านหลังอ้ํานี่เองค่ะมันสูงมากระหว่างภูเขากับภูเขาจริงๆโอเคค่ะอ้ําจะให้ดูแล้วนะวันนี้อากาศดีมากแดดร้อนมากเห็นไหมคะถนนนะตรงนั้นนะคะนั่นคือถนนบ้านเราเขาเรียกว่าถนนสายด่วนที่วิ่งไปถึงมิลานก็เลี้ยวขวาไปส่วนทางจะไปฝรั่งเศสหรือสเปนก็เลี้ยวซ้ายไปนะคะซึ่งจะผ่านบ้านแม่สวัสดีค่ะพี่เอทุกคนเลยคิดถึงมากค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนนะคะเนี่ยตอนเนี้ยอ้ําคือที่อ้ํามาเที่ยวสวนวันเนี้ยหลังเมื่อวานนี้อ้ําพาไปเที่ยววัดเนาะวันนี้อ้ําพามาเที่ยวสวนเที่ยวกับอ้ําพาเที่ยวอ้ําพาทัวร์หรือทัวร์กับอันเจล่าเนาะเวียจุคนอันเจล่าวันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ป้าบ้านป้ามาเรียเขาก็ทําสวนด้วยนี่ปลูกองุ่นมีองุ่นหลายแบบมากเลยค่ะนี่อ่ะกุ๊กไก่นิดนึงน้องกุ๊กไก่เรียกจังเลยน้องกุ๊กไก่เที่ยวอยู่ค่ะพี่เอเที่ยวอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวอ้ําพาทัวร์นี่อาจจะจบเร็วๆนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าอ้ําพาทัวร์นี่เที่ยวได้แค่อาทิตย์เดียวเองเรามีเวลาน้อยเนาะนี่คือข้าวโพดค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆดูว่าข้าวโพดเนี่ยที่คนไทยเขาปลูกกันนี่ข้าวโพดสวิตเลยนะเขาออมเม็ดมาจากเมืองไทยอย่าไปบอกใครเสียงดังนะเราบอกกันเบาๆแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะก็มีมะเขือนิดนึงมีองุ่นมีอะไรก็ว่ากันไปเนาะตอนนี้คือพาทัวร์พาเที่ยวบ้านๆอยากให้เห็นว่าคนไทยที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรอยู่กันแบบไหนนะคะไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายนี่คือผักบุ้งค่ะมีใครไม่รู้จักบ้างเลยผักบุ้งของอร่อยแกงหมูเทโพนี่แซ่บสุดยอดแม่แกงให้ 2-3 วันแล้วเนี่ยกินให้อร่อยเลยแซ่บๆค่ะมันก็ไม่ใช่ปลูกง่ายๆนะผักหญ้าที่เนี่ยเพราะว่าถ้าเราดินไม่ดีเราไม่ดูแลเราไม่รดน้ำอันนี้ก็พวกพริกต่างๆนะคะถ้าเราไม่ดูแลรดน้ำเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงเนาะสำหรับคนที่อยู่ที่นี่ก็รู้กันดีอยู่นี่คือมีใครบอกอ้ําแม่ไหมคะมะงามมากแต่รู้สึกว่าป้าเขาเด็ดไปกินเยอะแล้วนะเนี่ยอันนี้คือลูกมะเขือเทศออคิดิบัวคือพันธุ์นี้อร่อยมากสำหรับการทำสลัดนะอ้ําแนะนำเลยอ้ําแนะนำมากๆเลยมันอร่อยจริงๆแต่อย่าไปทำซูโกะนะคะอย่าไปทำเป็นน้ำซอสนะคะเสียดายตายเลยแต่ต้องทำสลัดนะคะพันธุ์นี้เราก็พันเที่ยวก่อนเนาะ
พาเที่ยวพาเที่ยวเนี่ยนะคือมันก็อย่างที่บอกค่ะอันนั้นก็คือลูกมะเดื่อนะคะมะเดื่อบ้านเรามันก็บ้านสวนนะคะเราก็เที่ยวแบบบ้านๆจะได้รู้ว่ายังไงเนาะอันนี้มะเขือเทศพันธุ์นี้นะคะมะเขือเทศพันธุ์เนี้ยเป็นมะเขือเทศที่ทำน้ำซุปอร่อยมากออกหวานมากกว่าเปรี้ยวนะคะอันนี้คือแนะนำเพื่อนๆเลยถ้าใครยังดูอยู่เนาะเราก็ดูกันไปเรื่อยๆดูแม่กระทั่งดูซิแม่ไก่ทั้งหลายหน้าตาเหมือนไก่บ้านเราไหมก็โอเคอยู่นะเนี่ยไข่เขาสดมากค่ะยอมรับว่าไข่เขาสดมากส่วนอันนี้ก็เป็นพวกใบสารานแหน่อันนี้ขึ้นเองนะคะนี่เขาไม่ได้ปลูกขึ้นเองงดงามแต่พวกผลไม้อะไรเงี้ยป้าเขาปลูกแน่นอนมาบันไดขั้นบันไดนี้ทำยากมากค่ะบันไดเนี้ยเย็นชื่นใจอยู่บ้านจะบอกบ้านนอกก็ไม่ใช่นะมันอยู่เมืองนอกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติบรรยากาศของคนที่เขาใช้ชีวิตประจำวันจริงๆก็เลยพามาเที่ยวดูโอ้ยถ้าไม่มีพื้นที่ปลูกไม่ได้นะออกมาให้วงเล็บนิดนึงบ้านป้าเขาของเขาเยอะค่ะวันนี้คุยนานเมาเยอะนะนี่เจ้าของบ้านมานั่งมองเลยอ่ะโอเคค่ะยังไงก็สบายป้าเตรียมน้ำนะลูกเพราะว่าเรายังอยู่บ้านป้ามาเรียนะคะเราอยู่บ้านป้ามาเรียกันอยู่เลยอยู่บ้านคนไทยต่างแดนเชียโมอีกับปัญญาดีมารีอาเป็นนิงจีรุมโปป้าเสริมสีป้าเสริมสีค่ะชาวตุ๊ติโก